และแล้ว r ี m a กเน v ว r ่าก็โดนทุบสถิติสอยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกไปแล้วมันคือรถรุ่นอะไรมาดูกันครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76สําหำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถชิงตำแหน่งเร็วที่สุดในโลกมาได้คือ a s p a r k ์ผลิตโดย a อ p a r k สัญชาติญี่ปุ่นเริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่ปี2018และประกอบโดยบริษัท m a n u f a c t u r a a u t o m o มบ l i t o r ริ o จากอิตาลี ก่อนที่จะโชว์ตัวจริงในงานแฟรงก์เฟิร์ตออโต้โชว์ปี2017และเปิดตัวรุ่นผลิตจริงในงานดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019พร้อมตั้งเป้าผลิตเพียง50คันในโลกด้วยราคา3.1ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือเท่ากับราวๆ114ล้านบาทและเปิดโชว์รูมแห่งแรกในจังหวัดโอซาก้าก่อนที่จะเปิดจองในยุโรปและอเมริกาเหนือเมื่อเดือนธันวาคมปี2020และล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายน2024ที่ผ่านมา แอสปาร์อารุ่น SP 6 0 0ขคว้า2สถิติทั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว438.73กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากที่ Remax n e v 尼瓦 a ทำความเร็วสูงสุดได้412กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังทำสถิติรอบต้นเร็วที่สุดในโลกจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน1.72วินาทีจากเดิมที่ Remax n e v 尼瓦าทำได้1.97วินาทีแต่รอบต้นเร็วกว่ารถแข่งฟอร์มูล่าวันถึง2เท่า เจ้านกคู่ตัวแรงคันนี้ทั้งแชสซีและตัวถังผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันน้ำหนักรวม120กิโลกร,รมัมและเสริมโครงสร้างหลังคาด้วยสเตลเลสสตีลมาพร้อมปีกหลังแบบแอคทีฟที่ยกตัวขึ้นเมื่อวิ่งในรอบที่สูงช่วยเพิ่มแรงกดให้ยึดเกาะได้ดีช่วงล่างปีกนกคู่และระบบเบรกให้จานคาร์บอนเซรามิกพร้อมคาลิปเปอร์10สูบที่ล้อหน้าและ4สูบที่ล้อหลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวแยกอิสระเยรยงพละกำลังรวม1,985แแรงมา้า แรงบิดสูงสุด2,000นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจุได้69กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จด้วยกระแสตรงใช้เวลา40นาทีและวิ่งได้ไกลถึง451กิโลเมตรต่อชาร์จและนี่คือเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำลายสถิติโลกแซงเล m ม็กเนวาลาได้สำเร็จก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่าคุณคิดว่า a s p a r ์กอจะทำลายสถิติแปลกๆอะไรอีกในอนาคตคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ